ผ่าโลกวัวช็อควันนี้นะคะมาเก็บตกทริปล่าสุดของรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาเจเน็ตเยเลนนะคะที่ไปเยือนจีนครั้งล่าสุดก็ปรากฏว,ว่าโอ้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลว้ปัวของทางจีนนะคะเพราะว่ามีบล็อกเกอร์ชาวจีนนั้นเขาไปเจอกับคุณเจเน็ตเยเลนในร้านอาหารอาหารยูนานแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เหลือบๆไปดูว่าเอ๊ะ เมนูที่อยู่บนโต๊ะนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ปรากฏว่าก็เอามาโพสต์อยู่ในไวบป่วนนะคะจนล่าสุดนั้นทางเ n เน็ก็มีการรายงานข่าวชิ้นนี้แล้วก็ทางคณะของคุณเจเน็ตเยเลนก็ออกมายืนยันนะคะโดยบอกว่าคุณเจเน็ตเยเลนนั้นไปทานอาหารมื้อแรกที่ก้าวลงจากเครื่องบินในการไปเยือนจีนครั้งนี้นะคะต้องมาให้คุณโสพลเล่าให้ฟังว่ามื้อแรกของคุณเจเน็ตเยเลนนั้นเป็นอะไรทานอะไรแล้วก็มีความสุขขนาดไหนคะเขาเรียกว่าเป็น การทูตเห็ดนะสมัยก่อนในสมัยลิชชั่นเล็กซันไปเยือนประธานเหมาเจอ๋อตงเขาเรียกว่าปิงปองดลิปเปรเมซี่คือ,อรัฐส่งทีมปิงปองไปแข่งกับจีนใช่ไหมการทูตแบบปิงปองคราวนี้การทูตแบบเห็ดแต่นางเจเนเฟอร์เนี่ยไปลงเครื่องบินปุ๊บก็บร่วงไปที่นี่ร้านอาหารชื่ออ e ีช e ั่วอีวังแปลว่าอินและออกนะ,ะเข้าและออกนะซึ่งขายอาหารยูนนานแต่ว่าเน้นเรื่องเห็ดนะ เห็ดที่เห็ดวิเศษก็คือเห Ch ็ดวิเศษนะชื่อเจียนโชชิงเห็ดวิเศษนี้ปลูกในพื้นที่ยูนานติดพรมแดนลาวพม่าพวกนี้ครับบางทั้งบ้านเราก็เรียกว่าเห็ดเมาก็ได้เห็ดเบื่อก็ได้แต่ว่าต้องรู้จักวิธีถอนพิษออก <c oughs> เพราะว่ามีฤทธิ์ในการกล่อมประสาทมีพีผลต่อประสาทนะครับเป็นเห็ดที่เรียกว่าไซเคเดลิกก็คือ เป็นประเภทมีโอสดลวงจิตอยู่ด้วยทานแล้วเกิดอาการหลอนทางจิตประสาทนะ,ะก็เห็ดเบาเห็ดเมาเห็ดเบืเ่อบ,บ้านเราเนี่ยแหละครับถ้าหากว่ากินมากกันไปก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ถือว่าเป็นของชอบของนางเจนตเดอเยล่นี่เลยบอกตักไปได้วกัน4ี่ครั้งเราถือว่าอร่อ,อยมากเพราะาร้านร้านนี้เนี่ยอีชั่วอีวังเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมนูเห็ดต่างๆหลายประเภทครับจะนั้นก็สื่อก็เอามาลงให้เห็นว่า ของชอบของป้าเจนนอ่จะเล่นวัย7จปีเนี่ยถือว่ามาปักกิ่งครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวะนะได้ทานเห็ดที่คนจีนก็นิยมกันด้วยพอเมื่อไปถึงแล้วนี่ก็ทัวลงนะฮะคนก็แห่กันไปเพราะว่าร้านนี้มีหลายสาขาเป็นเชนในปักกิ่งนะครับอีซัวอีว่างนี่แหละ,ะถ้าท่านผู้ชมแวะไปก็ลองไปชิมดูก็ได้ว่าเห็ดเมาเห็ดเบื่อที่ว่าเจี้ยนโฉวชิงเนี่ยมีรสชาติ เป็นอย่างไรแล้วคุ้มค่าเงินหรือเปล่าแล้วทานมันทานแล้วมันอากาศล่องรอยเคลือบเคลิ้มถึงขั้นไหนครับมีผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาบอกนะคะว่าจริงๆเห็ดที่ว่านี้นะคะเจี้ยนเฉาชิงที่ว่านี้เนี่ยคือคือถ้าปรุงสุกก็คือจะไม่มีผลอะไร<ช>กับความรู้สึกหรือว่าความหลอนก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบดิบๆหรือว่าปรุงแบบไม่สุกนี่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิด อาการหลอนๆได้เมาๆหน่อยอย่างที่พี่โส่านี่นะคะเพราะว่าถ้าไปดูในดัชนีพันธุ์พืชของยูนานเขามีการจัดทําแล้วเห็ดชนิดนี้เนี่ยก็ไปอยู่ในกลุ่มที่เราก็เป็นเห็ดพิษนะพี่โสใช่แล้วก่อนหน้านี้ก็ถกเถียงกันว่าอุยถ้ามันเป็นเห็ดพิษแล้วมันมีริ์ประมาณนี้เนี่ยมันควรที่จะอยู่ในเมนูชั้นนําของยูนานแบบนี้หรือไม่แต่ด้วยความนิยมอย่างมากนะคะก็เลยทําให้ยังเป็นเมนูที่ใครที่จะไปทาน อาหารที่ร้านอ,าอยู่นานเนี่ยก็ต้องสั่งเมนูนี้ด้วยก็พิษออกก่อนนะเหมือนกับปลาปกระเป๋าต้องพิษออกก่อนที่จะบริโภคได้ม่งันตายนะคือยนะูนาเนี่ยมีเป็นพื้นที่อากาศเย็นสบายตลอดปีไม่มีร้อนไม่มีหนาวจัดนะครับสบายทั้งปีมีเห็ดมากกว่า400กว่าสายพันธุ์และอันนี้ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันคุณหมิงเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์เนี่ยบอกว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของเห็ดนี้เรียกว่าลันเมว โออารเอเชียติกานะออกแนวภาษาละตินหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเห็ดซึ่งต้องทานให้เป็นเอาพิษออกก่อนต้องปรุงให้เป็นปรุงให้สุกด้วยถึงจะปลอดภัยตตวส่วนจะมีอาการทำให้เคลิบเคลิมอารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่านั่นน่ก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบรรยายบอกว่าทีมงานของร้านอาหารได้บอกว่านางเจนเนลชอบรายการนี้มากนะแล้วถือว่าเป็น เป็นได้รับประสบการณ์เกี่ยวเรื่องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษสุดของการบริโภคของเธอเลยครับค่ะแสดงว่า enjoy eating มากๆเลยนะพี่โสแล้วก็พอมีบล็อกเกอร์ของจีนนะคะเขาเอาไปโพสต์อยู่ในไว้ปวนะคะก็เห็นบอกว่ามีคนเข้าไปแชร์เนี่ยแล้วก็พูดถึงเนี่ยถึง6ล้านข้อความเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเป็นไวรัลไปนะสำหรับคุณป้าเย็นเล่นนะคะแต่ถ้าพูดถึงความไวรัลของคุณป้าเย็นเล่นนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เมนูเห็ด อยู่นานที่เธอไปทานนะที่<ช>กลายเป็นที่พูดถึงนะคะในช็อตที่เธอไปเจอกับรองนายกรัฐมนตรีจีนเ <c oughs> หอรี่เฟืงนั้นก็เป็นไวรัลเหมือนกันพี่โสเพราะว่าดูลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยคนอเมริกันมองเขาบอกเขาไม่ค่อยสบายใจเลยว่าระดับรัฐมนตรีของอเมริกานนี่ต้องมาโค้งคำนับให้กับทางผู้บริหารระดับสูงของประเทศจีนขนาดนี้เลยเหรอพี่โสกับพงกศีรษะสองครั้งสครั้งนะทำนองเงี้ยเป็นที่ คือเดี๋ยวรีจัยที่มาเจอเพราะว่าเธอไปที่ไปเพื่อขอนี่ครับอขอหนึ่งขอให้จีนอย่าเพิ่งเทขายพันธบัตรดอนล่าของสหรัฐะนะแล้วก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ด้านการค้าการเงินกับสหรัฐด้วยคือนางเจนเนตเยเล่ก็บอกว่าจีนจะไม่ผละตัวออกจากดี c o u p l i n g นะครับไม่ผละตัวออกจากหรือแยกตัวออกจากการค้าขายกับจีนถึงแม้จะมีปัญหาด้านการค้ากันอยู่หรือเกิดปัญหาด้านความมั่นคง กรณีเรื่องไต้หวันเรื่องทะเลจีนใต้ก็ตา,ตามนะ่การที่คนอเมริกันและยั่วที่นางเจนนเฟเล่นก้มโค้งคำนับนะ่ให้นางหลีเฟิงเนี่ยซึ่งตัวสูงกว่าเยอะนะครับมองว่าเป็นการเสียเกียรตินะเหมือนกับว่าอเมริกาไม่ยอมก้มหัวให้ใครเป็นชาติหมหาอำนาจจริงแต่ว่าในเมื่อไปง้อเขาเนี่ยเป็นธรรมดาที่จะต้องเคารพรับถน,นะจะไปแบ่งกล้ามใส่เหมือนกับโจไบ,บเดนไปซาอุดิอาระเบีย หรือตอนแอนทิีบลิงเกนไปที่ไหนก็ตามเนี่ยจะไปแบ่งใส่ไม่ได้เพราะาตอนนี้อเมริกาไม่มีความหมายต่อโลกมากเหมือนแต่ก่อนนี้เพราะคนทั้งโลกเนี่ยหลายประเทศเก,กำลังแอนตี้อเมริกาและก็ลดการใช้เงินดอลลาร์ครับฉะนั้นสิ่งที่เจเนจะเล่นไปนั้นน่ะนอกจากจะหวังว่าจีนจะคงความสัมพันธ์ด้านดีไว้แล้วน่ไม่เทขายพผนธบัตรสัมรัสน่แล้วก็เทเงินดอลลาร์นะฮะก็ยังได้รับประทานอาหารยอดวิเศษเมนูเห็ด เจ้ยนโฉช,ชิงซึ่งท่านจะไปเยือนจีนเมื่อไหร่ตามหาร้านนี้นะอีชั่วอีว่างนะครับนะถามไม่ได้เราชิมให้ดูแล้วมาเล่าให้ฟังรว่าเป็นยังไงด้วยครับ